สวัสดีครับนะครับพี่น้องโคกหนองนานะครับวันนี้เป็นการเอามือสามัคคีในการที่จะปลูกพืชสมุนไพรนะครับนะฮะเป็นโครงการดีๆนะครับหมู่บ้านนี้ปลอดโควิดนะครับหมู่บ้านเราไม่มีในเรื่องของโควิด19นะครับวันนี้นะครับเราก็เลยนะครับพาพี่น้องเรามาร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเตรียมไว้สำหรับการแจกจ่ายให้กับพี่น้องเราที่รักษาโควิดนะครับอยู่แล้วก็อยู่ในศูนย์พักพิงแหล่งต่างๆนะครับเรามาสร้างแหล่งสมุนไพรด้วยกันนะครับนะเนี่ยครับพี่น้องนะครับบรรยากาศนะครับพืชสมุนไพรของเรานะครับก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกับทางด้านข่านะครับตับไส้นะฮะฟ้าทลายโจรนะครับแล้วก็พืชสมุนไพรอีกมากมายนะครับเรานำมาปลูกในครั้งนี้นะครับบริเวณนะฮะดินสาธารณะของหมู่บ้านของเรานะครับนะฮะนะครับพี่น้องพี่น้องเราร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้ปลูกนะฮะมากมายนะครับเยอะมากๆนะครับเรามีกับทางด้านผู้ใหญ่ของทุกหมู่บ้านนะครับผู้ช่วยกำนันอบต.นะครับมาร่วมด้วยช่วยกันในการปลูกครั้งนี้ด้วยนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นการปลูกกระชายนะครับนะปลูกกระชายตัวนี้ก็ท่านอบต.นะครับแล้วก็รวมถึงท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับพ่อสาวของเรานะครับก็ปลูกนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้นะครับกับบรรยากาศสบายๆนะฮะก็เสร็จสับนะฮะเสร็จสิ้นภารกิจไปได้ด้วยดีแล้วก็มีพี่น้องของเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะมากมายเลยนะครับ